สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีเรียลใส่ไข่อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมมีเรื่องน่ารักน่ารักของแม่ลูกคู่หนึ่งครับนั่งคุยกันครับตอนที่แม่นั่งถักไหมพรมอยู่นั้นลูกชายก็เปิดขึ้นมาแล้วก็หยิบอัลบั้มภาพนะครับมาอ่านมาดูครับแล้วก็เริ่มมองดูแล้วก็เริ่มถามคุณแม่คุณแม่ครับคนนี้เป็นใครครับยืนข้างคุณแม่เนี่ยหน้าตาหล่อหล่อเอาการรูปร่างสมส่วนยืนถ่ายคุณแม่แม่ก็หันมามองดูรูปภาพนั้นก็บอกโอ้ยลูกนี้ช่างโง่จังนะพูดแบบเอ็นดูนะครับนี่ไงพ่อของลูก wow. ลูกชายก็ตกใจเลยครับแล้วก็เริ่มอุทานแล้วก็พูดกับแม่ว่าแม่ครับแล้วไอ้คนแก่ที่อยู่กับเราทุกวันนี้ที่หัวร้านตัวอ้วนพุงพุยนั่นเป็นพ่อเราหรือเปล่าครับมันทำให้เราเรียนรู้บางอย่างนะครับว่าสังขารหรือแม้แต่รูปร่างที่เรารู้สึกชื่นชมหน้าตาดีหล่อสวยตอนที่ช่วงระยะเวลาหนึ่งครับพอผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งไปครับมันไม่จีรังยั่งยืนครับมันได้หายไปแต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นวันนี้ก็คืออะไรหลักที่มันจะยั่งยืนพระคัมภีร์ครับ1เปโตรบทที่3ได้พูดถึงการประดับกายภายนอกกับการประดับกายภายในครับพระคัมภีร์บอกงี้ครับการประดับกายของท่านนั้นอย่าให้เป็นการประดับกายภายนอกด้วยการถักผมประดับด้วยเครื่องทองและนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงามแต่จงให้เป็นการประดับภายในจิตใจแต่งด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลายคือจิตใจที่สงบและสุภาพซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้าวันนี้ครับเรามีอะไรบางอย่างที่มันอยู่แป๊บเดียวครับแล้วมันก็หายไปวันนี้เราอาจจะประคบประงมมันอย่างดีครับโอ้โหรอยตีนกาบนใบหน้านะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเราพยายามต่อสู้กับมันแล้วพบว่าไปได้ไม่นานครับมันก็สู้ไม่ได้พอสิ่งนี้มันอยู่เพียงชั่วคราวครับแล้วมันก็หายไปสิ่งที่สำคัญที่มันคงอยู่ก็คือจิตใจภายในครับที่ดีงามต่างหากที่เราควรจะรักษาไว้มันก็จะเป็นเรื่องนี้นะครับคือเรามองตัวเองในภาพไม่กี่ปีผ่านไปเรากับกายเป็นอีกแบบหนึ่งครับผมบนศีรษะหายไปร่างกายที่เคยสมส่วนขยายออกวันนี้ครับเราจะรักษาสิ่งที่งดงามที่เป็นเสน่ห์ได้จริงๆได้อย่างไรก็รักษาความดีภายในครับให้สิ่งนี้เป็นเหมือนเครื่องประดับที่ทำให้คนอื่นเห็นแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าในความดีงามที่เราเป็นครับอย่าให้ใครมามองดูชีวิตของเราในอดีตแล้วบอกว่าโอ้เขาเคยดีแล้ววันนี้มันมองดูภาพเราทุกวันนี้เราบอกว่าโอ้มันกลายเป็นอย่างนี้ขอให้เรารักษาชีวิตครับคงเส้นคงวาเป็นคนดีรักษาชีวิตภายในให้ดีงามครับนี่ครับเป็นเครื่องประดับเป็นสิ่งที่เป็นเสน่ห์ที่คนอยากจะเห็นจากชีวิตของเราครับพบกับรายการซีรีส์ใส่ไข่ได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ